โอเคครับเรากลับมากับ The Sims 4นะฮะ Get to Work พาร์ทที่2ครับเอพิโซด2นะครับแล้วก็อันนี้คือในCreate Sim นะฮะจะมีเป็นทรงผมผมลืมบอกนะครับทรงผมใหม่นะฮะหลายทรงนะผมชอบเป็นทรงนี้มากเลยมีหนวดใหม่ด้วยนะฮะมีวะเมื่อกี้เห็นเนี่ยไม่ใช่นี่วะของปลอม ผิดนะฮะไม่ใช่จริงๆชอบทรงถ้าเป็นใส่หมวกอันนี้คือทรงใหม่ที่ทุกคนต้องได้นะครับในอัปเดตนะฮะถ้าใครอัปเดตนะฮะก็จะได้ทรงเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเป็นถ้าใส่หมวกอันเนี้ยผมชอบให้เขาใส่ทรงนี้มากเลยไหนวะช็อตมีเดียมนี่ฮะทรงนี้มันดูแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมวกก็แบบดูมันเหมือนก้อนอะไรอยู่บนหัวนะฮะก็เลยมันเป็นคนแบบว่าแบบไม่รู้สิไอ้เบนวาเป็นคนยังไงก็ไม่รู้นะฮะแฟชั่นมั้งส่วนโอลิฟก็มีเป็นจะมีลูกนะฮะก็เลยแต่งชุดนี่นิดหน่อยทรงผมก็ทรงผมผู้หญิงก็สวยนะฮะหลายทรงแต่นี้ผมให้เขาใส่หมวกทำไมวะเนี่ยปิดบังนะฮะโอเคไม่ต้องใส่หรอกนะหรือใส่ดีวะใส่ดีวะตอนนี้ใส่ไปก่อนนะฮะก็โอเคครับแล้วก็ผมสร้าง retail store ให้พวกเขาแล้วนะฮะตอนนี้มีตังค์ประมาณ 30,000 มั้งเพราะว่าให้นั่นย้ายออกย้ายเข้านะฮะเอ้ยย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกอีกทีนึงตังค์ก็เลยมี 36,000 นะครับได้อยู่บ้านหลังโตแล้วฮะก็สร้างเป็น retail ไว้1อันนะครับเดี๋ยวให้ใครว่างงานวะให้โอลิฟซื้อดีไหมแต่ต้องลาออกจากงานอะเนาะลาออกจากงานก็ได้วะอยู่ไหนพอเราจะเล่น get to work แบบว่าเป็นรีเทลนะฮะก่อนนะครับเราผมให้ไอ้นี่ไปทำนักสืบดีไหมหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีมันคงไม่เหมาะกับอะไรเลยดูมันแต่งตัวนะฮะมันไม่ควรจะเหมาะกับสายอาชีพไหนเลยใช่ไหม Find a job ผมรอให้เขาเปลี่ยนสายอาชีพดู Quit job อันนี้ให้ quit แล้วอันนี้ไม่ quit ฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอยากไปที่อยากไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทำงานเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวรอให้เบนวาเนี่ยเลื่อนขั้นก่อนนะครับเลื่อนขั้นไปหนึ่งขั้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาให้เขาย้ายงานนะฮะเป็นงานทำงานใหม่นะครับตอนนี้ไม่ join career ใดทั้งสิ้นฮะเราจะ buy a retail store ฮะตอนนี้คือ retail ของเรายังไม่เสร็จนะครับที่ผมสร้างไว้ยังเหลืออีกข้างในนะฮะข้างนอกอันนั้นเสร็จแล้วนะฮะ landscape พวกอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ landscape นิดหน่อยนะครับไม่ได้อะไรเยอะแยะนะฮะ buying a lot lot นี้นะครับนี่นะฮะยังไม่ได้วางอะไรข้างในเลยก็เลยเป็นสีนี้นะครับเป็นสีส้มเพราะว่ายังไม่ได้วางของที่จำเป็นจะต้องเป็นไอ้ของที่จำเป็นจะต้องมีให้มันเป็นสถานที่นะครับอาจจะงงใช่ไหมโอเค select an option furnish ดิผมสร้างอ่ะโอเคอันนี้ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตมานะฮะก็เลยแบบว่าเฮ้ยสวย transfer funds to your retail store from transfer fund มาดิมั้ย enter amount to transfer 2,500 ผมกำลังคิดอยู่ว่ากำลังพยายามนึกอยู่ว่าถ้าเราซื้อของเราต้องใช้ตังค์ของ retail หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรา confirm transfer ไปก่อนฮะเดี๋ยวพอสเกมนะครับแล้วก็ลองซื้อของอะไรบางอย่างนะฮะลองซื้อนี่มันหักมาจากตังค์อันนี้ของเราอ๋อตังค์อันนี้คือรีเทลตังค์รีเทลงั้น from household fund to retail store เอาเป็น transfer มา 5,000 เลยครับให้หมดเลยใช่ป่ะ 6,500 เลยนะครับ confirm transfer แล้วเดี๋ยวเราไปขายของที่บ้านนะโอเคตอนนี้มี 9,000 นะครับที่ร้าน
9,000ดอน9,000ซิมาเรียนทำอะไรได้วะเนี่ยเราเปิดร้านเล็กๆไปก่อนดีมั้ยอันนี้คือทั้งหมดนะฮะนี่นะครับเป็นอย่างงี้ข้างหลังผมไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมั่วๆไปอันนี้คือตอนแรกจะติดป้ายโฆษณาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าคือเราอยากจะทำบูติกนะฮะที่ขายชุดขายเสื้อผ้าแต่ว่าคือผมท่องมาเป็นอย่างงี้แล้วคือบูติกอ่ะมันยากครับมันคือเวลาจะดีไซน์อะไรสักอย่างนึงถ้านึกภาพออกมั้ยครับว่าบูติกมันจะต้องแบบเป็นสวยหรูใช่มั้ยซึ่งผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันสวยหรูนี่ผมก็เลยทำแบบเป็นเหมือนร้านค้าธรรมดานะครับdepartment store แต่ว่าให้มันอยู่ในเชิง The Sim อ่ะนะครับก็ไม่รู้คือต้องเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เราได้นี่ละผมจะทำเป็นร้านแบบขายเฟอร์นิเจอร์อะไรทำนองนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขายนั้นทิ้งไว้ฮะไม่อยากทำไอ้นั่นด้วยนะฮะไม่อยากทำเบเกอรี่ด้วยเพราะว่ายังไม่เข้าใจเมคานิกนะครับผมต้องรอเล่นก่อนนี่คืออัพเพื่อแบบว่าผมได้เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยผมได้เล่นแล้วผมมาอัปเดตแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อยากขายชุดเหมือนกันนะแต่ร้านพวกนี้มันไม่เหมาะวะผมอยากคิดดูก่อนนะคิดดูมีทางเข้าหลายทางนะเพราะว่าคิดว่าร้านค้าก็ต้องมีทางเข้าออกหลายทางวะอะไรเงี้ยนะฮะหลังนี้เป็นห้องน้ำแล้วกันโอเคอันนี้ไม่ใช่ทางเข้าจริงๆนะครับเป็นทางเข้าแบบว่าทางเข้าเสริมสร้างอันนี้จริงๆเป็นทางเข้าจริงๆผมอาจจะทำไงดีวะไม่เข้าใจตัวเองเลยเอานี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมได้ข่าวว่ามันจะมีเป็น plant ใหม่นี่ที่ต้องการนะฮะสวยเสร็จดีสีเทาไหมเนาะแล้วเดี๋ยวก็มีแบบเป็นอะไรมานู่นนี่หน้าร้านนะฮะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้สิตกแต่งหน้าร้านนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยอย่าเพิ่งเราสร้างหน้าร้านให้มันสวยงามก่อนยังไงดีประมาณนี้แหละมั้งตรงนี้อาจจะทำเป็นทางเข้าไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเพิ่งคิดอะไรมากเลยผมเล่นก่อนโอเคตรงกลางไม่รู้จะแบ่งยังไงดีนะครับเพราะว่ามันที่มันใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้แพลนอะไรเรื่องล่วงหน้ามาเลยฮะก็อาจจะทำเป็นแบ่งเซกชันมีใต้ดินด้วยนี่ว่าว่าห้องใต้ดินฮะอยากมีมากแต่ตอนนี้ยังนะครับอย่าพึ่งไว้ก่อนทางโถงอะไรวะเนี่ยทำอย่างงี้มั้ยแล้วตรงนี้เป็นขายนู่นขายนี่ไปของทุกอย่างนะฮะไม่อยากทำอะไรมันแปลกใหม่นิดนึงอะแป๊บนึงนะครับ คือมันต้องดูตังค์ด้วยอะตังค์เราน้อยนะฮะตอนนี้แคชเชียร์อยู่ไหนดีวะชิบหายงั้นเดี๋ยวผมทำแคชเชียร์ไปก่อนแล้วกัน Object by Function Retail Item โอเคเราซื้อแบบถูกนะครับมันผมเห็นมันมีแบบถูกกันหนึ่งอะถูกมากฮะ75อยู่ไหนHomely Retail Counter ซึ่งไม่ต่างอะไรกันนี้เลยนะฮะแต่นี้680เพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้เท่านั้นเองครับ ซึ่งสีซ้ำยังได้อ้าวสีซ้ำอยู่ไหนวะนี่อะซ้ำเหรอไม่ซ้ำหรอกแต่เปลี่ยนสีนะครับแค่เปลี่ยนสีได้แค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้คือเราไม่มีตังค์ไงเราก็ต้องการแบบว่าอะไรที่มันเนี่ยแหละมันจะมีคนมาขโมยของร้านเราไหมวะมีทางเข้าออกหลายทางดีเนาะแคชเชียร์อยู่ไหนดีล่ะชิบหายแคชเชียร์อยู่ไหนดีวะอยู่ตรงนี้แล้วกันใครขโมยจะรู้ไหมอยู่ตรงนี้ดิอะไรเป็นทางเขาออกพนักงานได้ไหมวะข้างหลังตรงนี้ร้านมันจะใหญ่ไปอ่ะร้านใหญ่ไปชิบหายเลยมันล็อกประตูไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่เป็นไรงั้นผมใส่แซงว่าตรงนี้เป็นทางออกพนักงานแล้วกัน โอเคไม่ได้เตรียมแผนอะไรมาเลยนะครับเนี่ยทางออกพนักงานไม่เป็นไรแต่ผมเห็นประตูใหม่สวยมากครับสวยสวยจริงๆผมอยากจะฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่ามันสวยเราทำเป็นอาร์ชเราทำอาร์ชเวย์ดีไหมดีเราทำอาร์ชเวย์ดีโอเคทำอาร์ชเวย์นะฮะไม่ดีเราทำอาร์ชเวย์ไม่ดีเลยซื้อของตรงไหนฮะจ่ายตังค์ที่ไหนว่าอย่างนี้ดีกว่าจ่ายตังค์ที่ไหนเอ่ยความคิดที่ดีเนาะจ่ายตังค์ที่ไหนจ่ายตังค์ตรงนี้แม่งอ่ะให้เลยฮะจ่ายตังค์แม่งตรงนี้นะครับโอเคฮะอย่าไปคิดนะครับขอเวลานิดนึงฮะผมเล่นผมไม่ได้เตรียมการอะไรเลยนะครับอันนี้ช่างแม่งฮะเราจริงๆจังๆไปก่อนเราทำแบบว่าลวดรัดนะฮะลวดรัดไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดีไซน์เดี๋ยวพาร์ทนงพาร์ทหน้าอะไรหรือผมตัดพาร์ทนี้แล้วก็อะไรสักอย่างนะฮะก็เราทำลวดรัดไปก่อนนะฮะเราซื้อของมาเลยครับเนี่ยแหละฮะจบเหตุการณ์ไปแล้วครับซื้อแล้วฮะข้างในไม่ต้องตกแต่งอะไรทั้งสิ้นครับเราไม่มีตังค์ครับตอนนี้นะฮะเรามีเป็นป้ายชิคเก็ตบอร์ดโอ้ขายอะไรดีวะขายของทั่วไปอ่ะอู้วันนี้สวยซื้อผมยังไม่ได้เล่นเลยครับพูดจริงๆผมไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่พาร์ทเมื่อกี้ต่อไปผมพยายามดีไซน์ให้ร้านมันเป็นยังไงก็ได้เพราะผมทำร้านไม่ค้าไม่เก่งอ่ะนะตอนแรกจะทำเป็นบ้านตอนแรกเป็นร้านเฮ้ยทำไงดีวะเป็นเหมือนบ้านเหรอเออได้เป็นแบบซีมบ้านนะครับแบบว่านั่นแหละฮะก็มีต้นไม้แบบว่าต้อนรับเหมือนบ้านนะครับแต่ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คเลยทั้งสิ้นฮะผมกำลังหาดีไซน์อะไรใหม่ๆอยู่นะฮะช่วงนี้อย่าเพิ่งถือผมนะครับโอ้ยุ่งยากจังวะไม่รู้ว่าขายอะไรก็ได้ครับตอนนี้เอาแม่งมาตั้งๆไว้ก่อนได้ไหมเออเอาแม่งมาตั้งๆก่อนเดี๋ยวไม่ไหวละไม่ไหวจริงๆละทำไงดีวะเอออ๋อผมมาเห็นร้านอื่นแม่งทำลอกแม่งมาเลยไม่เข้าอีกอ่ะดูละแป๊บนึงนะครับอันนี้ทำเพราะว่าเป็นการผมทำแบ่งของผมเองอ่ะไม่ต้องรู้หรอกครับก็หาของอยู่ฮะผมไม่คืออยากได้ของที่มันอินดัสทรีลจังเลยวะโอเคเอ็นคาบไบเตอร์แน่นอนเอ็นคาบไบเตอร์สิเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจแต่นี่มีชั้น2เลยนะครับยิ่งยุ่งยากฮะชั้นแรกเราขายเล่นๆไปก่อนครับเราขายมั่วๆซั่วๆของเราไปตามภาษาคนที่ไม่เคยเล่นเกม กันดีกว่าฮะอ่ะฮะอันนี้อยู่ที่ไหนเดีย
มันไม่ควรจะไปอยู่หน้าประตูอ่ะไม่เหมาะเลยฮะแต่เดี๋ยวก่อนมืดจังวะฮะมืดได้อีกไหมอ่ะแพงได้อีกไหมถามอย่างนี้ก่อนแพงจังเลยวะแต่ละอันเออนี่ถูกโอเคเรามีให้ receptionist ของเราคนเดียวพอครับหลายใจยังวะกู control fก็คือไม่ได้เรื่องมากนะครับแค่อยากจะทำอะไรให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปอะนะฮะคิดอยู่ร้านอื่นมันทำยังไงผมไม่เคยดูร้านอื่นเลยช่างแม่ง เดี๋ยวเปิดบูติกแม่งเลย นะฮะทำอะไรก็ยากครับไม่เป็นไรเราไม่สนใจครับเราขายคาบูมเราขายคาบูมบ็อกซ์ฮะเราขาย2อย่างดีไหมหมายถึงว่าขาย2อันอะเพราะงั้นมันก็ต้องมาเติมอยู่แล้วผมไม่เข้าใจเมคานิกเกมนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวเราขายนู่นขายนี่ของเราไปก่อนต้นไม้นี่สวยนะเนี่ยวางกับสวยๆได้ไหมไม่ต้องขายชิบหายตังค์ยิ่งจะไม่มีอยู่ครับภูมิผมไม่เคยไปร้านค้าจริงเนี่ยไม่ได้ไปตั้งแต่เด็กๆละก็ไปอ่ะก็ไปพวกสยามอ่ะแต่ว่าเออให้มันได้อย่างงี้หน่อยให้มันได้อย่างงี้หน่อยครับผมจะตรงนี้ไม่มีอะไรติดใช่ไหมไม่ต้องติดช่างแม่งเรื่องตังค์ฮะอู้เก้าอี้โอเคเก้าอี้ใหม่ฮะ lounge sofa สีแม่งสดจริงๆเอาสีแดงมาก่อนครับตอนนี้เราข้างล่างเราสีแดงครับให้หมดไปฮะเพราะว่าไม่มีเวลาจะมาคิดครับสีม่วงอะไรของวงเนี้ยเฮ้ยแล้วกูจะเอาเก้าอี้จากไหนอีกอะแม่งหมดแล้วอะเก้าอี้ดีมาแม่งเลยไม่เหมือนกันเลยอยู่ไหนอะเออสีแดงฮะมาเลยครับ majestic ไหนดูสิสีขาวไหมสีดำแดงดำเนี่ยแหละพิเศษพิโสฮะไฟนี่ออกไปครับเราจะทำซีมตรงนี้ให้มันเป็นพิเศษสุดฮะเหล่านี้มาเลยครับสีดำฮะท่านนะเป็นภาพวาดมาอยู่ข้างหลังครับโอ้โหเก้าอี้แม่งไม่ดีเหมือนชิบหายเออเนี้ยอ่ะที่ไม่พออีกชิบหายละไม่มันดูจี้ยังวะตลกอะทำไงอะเลื่อนให้มาใกล้อีกนิดนึงจะได้ไม่ดูหวงเหวงนะฮะพอละมั้งไม่ตลกนะไม่ตลกหรอกอย่าพูดว่าตลกเลยมันจะเสียเซลล์ฮะผมขอทำข้างหลังนี่เป็นสีดำนะฮะ basic dark สีดำสักไม่มีอีกใช่ไหมได้ดีใจมากเลยครับงั้นพรมเป็นสีดำไปฮะต่อรองกันจัง never too many circle rocksผมผิดแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันวางทับกันได้ด้วยเหรอเออแบบผมวางทับกันได้ไม่สวยเลยฮะอะไรของกูวะฮะเอาสกิลออกมาดิภูมิมันไม่ใช่สีดำด้วยซ้ำวันนี้มันเป็นสีอะไรของคุณเอาไงก็เอาไปก่อนฮะตรงนี้ลบทิ้งไปก่อนได้ไหมเนี่ยแม่งเราขายแค่นี้
ไอ้เหี้ยถ่ายยังไงดีอ่ะเดี๋ยวก็ทำร้านขายของเล่นแม่งเลยทำได้นะครับแต่ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันโรคจิตมั้งใช้แม่งทั่วเลยได้ไหมฮะผมชอบอันเนี้ยมันเหมือนร้านค้าเดี๋ยวมึงจะอะไรกันเนี่ยโอเคแม่งไม่ได้เข้ากันเลยแต่ช่างแม่งครับเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเขามันนั่นได้ไหมโอลีฟมานี่โกเฮียครับขายไม่แค่นี้ฮะโอเคเซตฟอร์เซลเราขายแพงๆแม่งเลยฮะไพรซ์มาร์กอัพ50มากจะมีคนซื้อไหมวะ25ก็ได้วะนิดๆไปก่อนเราจนอะเซตฟอร์เซลเซตฟอร์เซลนี่เซตไม่ได้อย่าเซตเซตโกเฮียด้วยไม่มีเซตด้วยอันนี้เยี่ยมโอเคไม่ต้องไปครับเดี๋ยววันนี้โอ้โหไอ้ที่นี่แม่งเกะกะลูกตาชิบหายพูดจริงไม่เข้ากันเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยดีลีทอะไรวะเดี๋ยวจะเย็นก่อนมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไอ้นี่ข้างนอกแม่งได้ตั้ง 2,000 นะฮะไอ้ข้างนอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละพื้นนะฮะโอเคเราเดินตรงนี้กันโอ้เฮียหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นกันนะครับพาร์ทนี้แม่งกี่นาทีแล้ววะเนี่ยโคตรนานเลยโอเค Toggle for sale tag นะฮะให้มัน Toggle for sale transfer retail fund มีอยู่500ครับ transfer มาเมื่อทำไมเมื่อกี้ตังผมลดอ่ะผมงง อ๋อต่างบ้านกูไอ้เหี้ยดูผิดโอเคperk points หูเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ย superfluous surplus additional employee cheaper restocking instant restocking ว้าแค่ดีดนิ้วโอ้ยดีดมือซ้ายเจ็บ sure sale manage employees โอเคจ้างคนมาครับไม่เอาไอ้หน้าแก่นี่ได้ไหมแม่งเลย Cassidy Perdue อู้ Holly Perdue Denise Robinson เอา Denise เอา Denise เก่งนะครับเอา Denise มาฮะ Oliver's High the new employee Denise Robinson will arrive in for her first shift the next time the store is opened อู้ is opened open เนี่ยนะฮะบ้านเราครับเราสามารถนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ฮะเยี่ยมไปเลยถ้าเราจะใช้ส้วมเราก็เดินไปทางนี้นะฮะ use bathroom ถ้าเราอยากมีความสนุกเราก็ไปเล่นนี้พูดเล่นนะฮะไม่มีเราอยากมีความสนุกเราเล่นเกมมือถือครับเราเล่นเกมมือถืออันนี้ไม่ต้องมาลำบากที่บ้านฮะ build skill ทำ logic ไหมครับทำอะไรก็ทำฮะ okay, open for business เย้มีคนมาไหมวะของแล้วกากเดี๋ยวมานี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ใครว้าเดนิสน่ารักที่สุดมาทำงานก่อนนะฮะเฟรนลี่อินโทรดักชั่นครับดีใจมากทำแคชเชียร์ฮะผมเพิ่งรู้มันทำแคชเชียร์ได้ Purchase Advertising ไม่ได้เลย Employee Uniform Design Uniform Design ไปผมดีไซน์เองเรื่องยูนิฟอร์มเนี่ยถนัดฮะเรื่องดีไซน์ร้านแม่งไม่เคยทำได้เลยอุ๊หลอนครับหลอนฮะโอเคไม่เป็นไรทำไมเราไม่เป็นไรหรอกอันนี้อะไร career 1 2 3 no ไม่เอา career 3ฮะ style looks power seller smart cultureculture ไม่ใช่ culture โอเคเราดีไซน์นะครับชุดยูนิฟอร์มของเราใช่ไหมเราสามารถแพ็คตรงนี้ได้นะครับเป็น outdoor ไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อโอเค get to work ครับ get to work เป็นชุดไม่ต้อง career get to work อย่างเดียวฮะเอาเสื้อนี้ก็ได้
เสื้อสีเขียวได้ไหมลาเล่าเม็ดเขียวๆอ่ะกางเกงสั้นอย่าใส่เลยครับเดี๋ยวมันจะดึงดูดนะฮะอันนี้ของดีเทคทีฟใช่ไหมกระโปรงอยู่ไหนฮะคาเรียทำไมครับไม่เข้าใจ get to work มาดิอ้าวแล้วกางเกงเมื่อกี้มึงใส่อะไรอ่ะอ๋อกระโปรงนี้กระโปรงเขียวไม่ได้เหรอหมวกไม่ต้องใส่หรอกใส่ไหมวะโอเคแล้วเราต้องเป็นสีสดหน่อยฮะเราจะได้หาคนในร้านเราเจออยู่ไหนวะไอ้เสื้อนั้นอะเออ shoes รองเท้าฮะน้องใส่ส้นสูงไหมเราใส่อะไรก็ได้เหอะนะฮะโอเคเอาไปฮะเราจัดการเลยครับนี่ร้านเราฮะเราทำยังไงก็ได้ครับ looking for new wall art microscope or observatory เออเสียงแม่งดังจังเลยวะเคเดนิสเมเนจเดนิสเซลล์โซเชียลเชียร์ทำไมวะเฮ้ยผมสามารถควบคุมเดนี้ใช่ไหมเปลี่ยนนะอืมใช่ career อ้าวแล้วชุดเมื่อกี้ที่กูเลือกอยู่ไหนสวัสดีโอเคไม่เป็นไรฮะเราทำใหม่เป็นสีเขียวแล้วกันเพราะเดนี้ในสีส้มคงจะดูแปลกตานะฮะเดนิสโอ้โหรองเท้าเข้าสุดนะครับทรงผมมึงเปลี่ยนได้ไหมไม่อยากให้ใส่ผมเนี้ยทรงใดก็ได้ฮะไปเดนิสของเรามาแล้วฮะเยี่ยมครับเดี๋ยวฮะเปิดร้านเลยครับผมต้องการแล้วฮะเดี๋ยวผมรีสต็อกของเองเออใช่จะเป็นคนท้องโอเครีสต็อกไม่นี่คืออะไรอันเซอร์คอสเตอร์เพราะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันฮะแต่ช่างแม่งเอ้ยฮัลโหลไอ้หนูฉันคือครอบเดียวครัวเดียวกับเธอนะรีเทลอันเซอร์คอสเตอร์ทำไมมึงมาช่วยซื้อเลยฮะไอ้หนูพลายโตเนี่ยไอ้เด็กมาช่วยซื้อกูงั้นกูบอกพี่ฟ้องเบนวาธุรกิจครอบครัวเหอะโอ้โหซื้อให้หน่อยนะซื้อกันรีเทลเฮ้ยทำไมได้นั้นวะอันนี้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรวะงงโอเคยูสบาร์ลูมันนี้ฮะหิวข้าวโอ้ยชิบหายเราต้องมาร้านนี้ใช่ไหมเพื่อจะมากินเบเกอรี่เนี่ยหิวเพิ่มความสนุกดิเออได้ความสนุกกลับเข้าร้านเดี๋ยวนี้ครับกลับเข้าร้านเดี๋ยวนี้ครับดีนะบ้านเราอยู่ไอ้ร้านเราอยู่ใกล้ไอ้นี่นะฮะเออเมื่อไหร่มึงจะซื้อกันใช่เมื่อไหร่จะซื้อเออทำอะไรก็ทำครับเดี๋ยวเราวิว financial report กันว้าวไอ้ดอกนี่แม่งกินตังค์จังโอเค toggle for sale tag manage employees มึงมีให้เลือกตัวนี้มึงไม่เคยบอกโอเคไม่เป็นไร
Gramps, Bahira, Amy, Gilna Blush, Abinor. เดี๋ยวนี่คืออะไรทำไมมันทำไมอ่ะผมเป็นไรอ่ะผมจะคลอดเหรอไม่คลอดไม่คลอดดิ What choice what value I'm ready to buy when your chance to ring up โอเคครับถ้าเขาอลอตนี้เต็มแล้วเราต้องไปริงอัพลูกค้านะฮะหรือจ้างคนมาทำให้นะครับก็บอกเฮ้ยเนี่ยจะซื้อนี้ใช่ไหมชูชชูชชูช yes yes ชูชใช่ครับถ้าเป็นคนจริงเขาถ้าเป็นคนแบบแข่งแม่งชูชกาหนึ่งทีแม่งไปเลยนะฮะทำเสร็จเลยนะครับนี่มีคนแรกซื้อแล้วฮะออลลี่ just purchase a lounge boy โอเคไม่ต้องใช้ยี่นี่เลยใช่ไหมเยี่ยมกูจะตั้งไว้ทำไมวะเนี่ยโอเคมึงอัตโนมัติรีสต็อกราคา400เมื่อกี้ขายไป606นะฮะเอารีสต็อกครับ What choice what value โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมมาต่อเดี๋ยวผมจะสร้างไอ้โรงนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะครับเจอกันครับพาร์ทที่3พาร์ทหน้าบ๊ายบาย